สวัสดีครับศรีราชาแคมป์นะครับวันนี้ผมก็จะนำกระเป๋านะมาเสนอคุณลูกค้าอีกแล้วนะครับผมท่านใดที่กำลังตามหานะครับกระเป๋าที่สามารถมีเก้าอี้ในตัวนะครับมีเก้าอี้พับเก็บอยู่ในกระเป๋านี่นะครับในตัวเลยแล้วก็สามารถนำเอาออกมากางได้เวลาเราอยากจะพักเหนื่อยนะครับกลางทางนะเวลาเราไปเดินป่านะครับผมก็ขอแนะนำจะเป็นกระเป๋าแบบนี้เลยกระเป๋าตัวนี้นะครับกระเป๋าสะพายหลังพร้อมเก้าอี้นั่งในตัวนะครับราคาจะอยู่ 1,150 บาทนะครับคุณลูกค้าจะถือแบบหิ้วอย่างนี้ก็ได้นะครับผมจะหิ้วแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะสะพายเป็นสะพายหลังก็ได้เป็นเป้ก็ได้ครับผมสายสะพายเขาจะเก็บไว้อยู่ข้างในนะเดี๋ยวมาดูตัวเก้าอี้ก่อนเลยดีกว่านะครับว่าเป็นลักษณะยังไงนะครับผมตัวเก้าอี้ของเขานะครับจะพับเก็บอยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับตรงข้างหลังนี้ก็จะเป็นฟองน้ำรองรับข้างหลังเราอย่างดีนะผมเราจะได้ไม่เก็บหลังนะเวลาเราสะพายเวลาเราใส่แบบไปเที่ยวนะผมไปเดินป่าอย่างนี้นะครับผมนี่เราก็รูดซิปออกเลยจะเป็นซิปรูดจงตัวยูนะครับผมนี่กระเป๋าก็จะเปิดออกมาก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับก็เอียงเขานะถูกพับเก็บอยู่ตรงนี้ผมจะแกะออกมาให้ดูเลยนี่นะครับแกะตีนตะแกรงแล้วนะครับนี่ข้างในจะเป็นประมาณนี้แล้วผมกางนั่งเอาให้ดูเลยนะว่าถ้าเรากางออกมาแล้วลักษณะของเขาจะเป็นยังไงนะครับเราก็จะยกขึ้นมานี่เลยนะครับปึ๊บประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับไปอยู่แล้วก็สามารถตั้งได้เลยนะผมจะอยู่ในกระเป๋าเลยนะเราจะเอาไว้คากระเป๋าตรงนี้เลยก็ได้นะผมเอาไว้แบบนี้เลยก็ได้นะนี่ใช้กระเป๋ามาลองตัวนี้นะครับผมเนี่ยนี่ครับลักษณะถ้ากางออกมานะอันนี้คือข้างกระเป๋านะตัวนี้จะเป็นตัวล็อกนะครับนี่จะเป็นตัวล็อกขางเขานะสองอันนี้นะครับกดเข้ามาหากันเลยผมใส่ให้ดูนะปึ๊บก็จะตึงนิดนึงนะผมนี่นะครับต้องออกแรงนิดนึงครับดันเข้าไปนะครับผมให้ล็อกเข้านะตอนนี้ล็อกก็ได้เข้าไปแล้วนี่แค่นี้นะครับเราก็สามารถตั้งที่พื้นได้เลยเราก็ใช้เนี่ยตัวกระเป๋านี่มาลองอีกทีนึงก็ได้นะผมนี่ก็จะมีตีนตะแกรงตรงนี้ให้นี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นฟองน้ำนิ่มๆนะผมแล้วก็วางลงไปปึ๊บเราก็ใช้ตีนตะแกรงตัวนี้คล้องเข้ามาอย่างนี้นะครับปึ๊บคล้องเข้ามาแล้วก็แปะเข้าไปนะครับนี่แค่นี้ครับก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับสามารถนั่งได้เลยนี่นะครับแข็งแรงนะครับคะแนนทนทานเต็มที่เลยก็น่าจะรับน้ำหนักได้เต็มที่ก็ประมาณสัก50โลไหวนะตัวนี้นะประมาณ50โลก็โอเคนะครับเพราะว่าลักษณะเขาก็อาจจะแข็งแรงทนทานจะเป็นเหล็กเลยนะครับผมตัวล็อกก็แข็งแรงทนทานเลยแต่ถ้าน้ำหนักเยอะกว่านี้ก็อาจจะไม่ไหวนะเพราะว่าอย่างว่าแหละก็โครงสร้างเขาเล็กเนาะก็เต็มที่เลยผมก็ให้ได้แค่ประมาณ50โลนะครับ50โลก็ยังพอไหวนะครับรับได้เต็มที่เลยก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับกระเป๋าที่มีเก้าอี้นะครับผมมีเก้าอี้ในตัวลักษณะจะเป็นแบบนี้เลยเราจะตั้งที่พื้นนะครับหรือว่าตั้งตามป่านะจุดต่างๆที่เราอยากจะพักนะครับผมในกรณีที่ว่าเราไปเดินป่านะครับแล้วเราเกิดเหนื่อยนะครับเหนื่อยล้าจากการเดินป่านะครับแล้วเราอยากจะพักผ่อนนะครับผมเดี๋ยวจะนั่งพักนะครับแล้วก็ไม่มีที่นั่งพื้นอาจจะชื้นอย่างนี้นะครับเราก็สามารถนำตัวเก้าอี้ตัวนี้นะครับใช้งานได้เลยจะเป็นจะหิ้วเอาหรือว่าจะสะพายเอาก็ได้นะครับแล้วที่สำคัญที่ตัวนี้ก็สามารถถอดออกได้นะครับผมนี่ก็จะมีตีนตะแกรงอีก2ตัวนะครับแล้วก็เหยียบไว้ถ้าเราอยากจะถอดเก้าอี้ออกนะครับนี่ก็สามารถถอดได้เช่นเดียวกันเรามาดูตัวสายสะพายนะครับอันนี้จะเป็นกระดุมล็อกนะครับผมปึ๊บข้างในกระเป๋าเราดูในกระเป๋าก่อนดีกว่าข้างในกระเป๋านะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนี่ข้างในกระเป๋าก็จะเป็นลักษณะนี้จะเป็นสีแสบตามากเลยนะสีเหลืองมีช่องใส่ทั้งหมด1ช่อง2ช่องนะครับส่วนตัวนี้นะครับเรามาแกะดูว่าข้างในเป็นอะไรนะผมเป็นถุงแล้วก็มีตีนลูกแกะแปะอย่างดีนะผมข้างในก็จะมีพวกช้อนนะครับนี่ข้างในจะมีช้อนชุดช้อนซ่อมนะผมจะเป็นกระตันเหล็กนะครับผมนี่นะครับอันนี้ก็เป็นช้อนนี่นะครับมีช้อนซ่อมแล้วก็ตะเกียบนะครับตะเกียบก็จะนำมาต่อมันนะเดี๋ยวก็จะเป็นเกลียวนะครับจะหมุนต่อกันได้เลยตะเกียบจะได้
หนึ่งคู่ช้อนส้อมอีกหนึ่งคู่นะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับในกระเป๋าตัวนี้นะกระเป๋าจะเป็นสีเหลืองอย่างนี้เลยจับตามากนะครับผมแล้วก็จะมีช่องใส่ขวดน้ำนะครับอยู่ข้างๆใส่ขวดน้ำใส่ไฟฉายนะครับทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็จะมีกระเป๋าข้างหน้านะครับอีกหนึ่งช่องนะครับผมข้างในก็จะเป็นสีดำนะครับหนึ่งช่องแล้วก็หิ้วได้แล้วก็สะพายหลังได้สะพายหลังจะอยู่ฝั่งนี้นะเราผมขอปิดตัวนี้ก่อนเขาจะเก็บเอาไว้ข้างในนี้มีกระเป๋าข้างหลังอีกทีนึงนะครับนี่สะพายนะครับจะอยู่ข้างหลังส่วนตัวล็อกของเขานะครับจะถูกเก็บอยู่ข้างในนี้นี่นะครับจะมีซิปล็อกอีก2ฝั่งนะครับผมใช้นี่เก็บตัวล็อกซ่อนเอาไว้นะเราจะใช้แล้วก็นี่ครับเอาล็อกมาใส่ด้วยกันอย่างนี้เลยนี่นะครับผมแค่นี้เราก็สามารถสะพายได้แล้วนะครับผมเป็นเป้สะพายหลังได้เลยนี่แค่นี้นะครับก็จะมีประมาณนี้ครับราคา 1,150 บาทนะครับถ้าท่านใดสนใจสามารถทักเข้ามาที่เพจเราได้เลยนะครับหรือเข้ามาชมที่ร้านเราได้นะครับตอนนี้ผมก็ขอจบการนำเสนอตัวกระเป๋าเป้สะพายนะครับพร้อมเก้าอี้ในตัวนะครับตอนนี้ผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ